สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับอีนะคะวันนี้เนี่ยก็มาพบกับ How to การแต่งหน้าลุคนี้นะคะก็จะเป็นลุคที่แบบดูสุขภาพดีมีความอมชมพูนะคะมีความคอรัลส้มๆติดมาหน่อยนิดๆก็ไม่ให้มันดูเลี่ยนจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยผิวแบบมีความฉ่ำวาวแต่เชื่อป่าวว่านี่คือไม่ได้ปัดไฮไลท์แบบฝุ่นเลยนะก็ไม่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับหน้าสดกันเลยค่ะจ้าและนี่คือสภาพจริงอะไรจริงทั้งหมดนะจ๊ะหัวหัวก็ยังไม่ได้ทำยังไม่แห้งด้วยก็แต่งหน้าไปแล้วก็รอให้ผมแห้งไปก่อนแล้วกันเนาะก็สำหรับลุคในวันนี้เนี่ยเพื่อนๆคงเห็นไปแล้วนะคะวันนี้อยากจะแต่งให้มันออกแบบว่าสาวผิวใสหน้าฉ่ำวาวดูสุขภาพดีมีความอมชมพูอะไรอย่างงี้ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวใช้เครื่องสำอางจากเมลิสกาทั้งหมดเลยนะคะลองเล่นลองใช้อะไรหลายๆตัวรู้สึกว่าเฮ้ยน่าเอามาแต่งให้เพื่อนๆดูคือจริงๆแล้วว่าของเขาเยอะมากเลยนะอีฟก็เลยแบบเลือกเอาบางชิ้นที่ใช้แล้วเวิร์กเนี่ยเอามาแต่งให้ดูกันในวันนี้นะคะเผื่อหลายคนเลือกไม่ถูกว่าจะใช้อะไรดีในประมาณเนี้ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับหน้าสดมากเกินไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการแต่งหน้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องทาครีมกันแดดก่อนทุกครั้งนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ Maresca Aloe Vera Sun Protection Stick นะคะมี SPF 50บวก PA บวกบวกบวกทวิงนะคะเปิดฝาออกมาแล้วก็จะแบบเฮ้ยงงๆนิดนึงทำไมมันไม่เป็นแบบหลอดๆบีบๆน้ำๆไม่ใช่อันนี้มันเป็นแบบว่ากันแดดนวัตกรรมใหม่นะคะมีความเป็นเจลโป่งแสงโป่งใสไร้สีแบบนี้เวลาทาคือง่ายมากแล้วก็ปาดปื๊บลงไปนะคะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบเจลนะทุกคนแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าเขามีแบบสารสกัดจากว่านหางจระเข้อะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะแล้วก็ปาดลงไปเลยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชินกับการแบบถูๆแล้วเสร็จเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบว่าอ่ะเกลี่ยอีกนิดนึงก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่อีกก็เกลี่ยต่อมาค่ะเพื่อความฉ่ำวาวนะคะเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็น Maresca Watery Skin Brightening Glowing Balm นะคะอันนี้เขียนไว้ว่า for all skin types ด้วยนะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวอันนี้บอกเลยว่าชอบมานานแล้วแล้วก็อิฟใช้ไปในหลายๆคลิปแล้วนะคือเขาก็จะเป็นเนื้อบาล์มมาในตลับนี้นะคะแล้วก็ใช้คู่กับแปรงอันนี้ซึ่งเป็นแปรงแบบแฟลตนะคะเป็นแบบหัวตัดอะไรเงี้ยแต่คือมันจะแบบไม่ได้แข็งโป๊กแล้วอันนี้ก็จะแบบว่ามีความนุ่มๆอยู่อะไรอยู่ใครยังไม่เคยเห็นเนื้อบาล์มอ่ะเดี๋ยวปาดให้ดูก่อนนี่นะคะเขาก็จะเป็นเนื้อบาล์มแบบว่าเนียนๆละเอียดนะพอปาดไปแล้วเนี่ยปุ๊บทุกคนดูผิวเห็นปะมันเหมือนกับว่าเป็นการแบบเติมน้ำเพิ่มน้ำให้กับผิวทำให้หน้าแบบดูฉ่ำๆนะปาดลงไปเลยอันนี้เนี่ยเราสามารถทาได้ทั่วหน้าเลยนะคะทาไปเลยทั้งหน้าคือเราทาก่อนเราก็ไม่ต้องกลัวว่าหน้าเราจะเป็นลูกนิมิตนึกออกไหมมันก็จะทำให้หน้าของเราดูเงาวาวสุขภาพดีมาจากภายในมันจะแบบมีความเป็นปังทะลุรองพื้นนะทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่ชอบแบบความเงาวาวขั้นสุดอะไรเงี้ยก็ทาหลังจากที่เราแต่งหน้าแล้วก็ได้นะแต่อิบชอบทาก่อนเพราะรู้สึกว่านั่นแหละอย่างที่บอกมันดูเงาวาวทะลุรองพื้นดีแล้วก็เนื้อเกลี่ยง่ายไม่มีความเป็นก้อนเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ช่วยเสร็จแล้วทุกคนดูความเงาดิผิวแบบฉ่ำมากเวอร์คือแบบฉันกินน้ำมา5ลิตรต่อมานะคะรองพื้นจะใช้ตัวนี้นะคะ Perfecting Skin Illumination Light Upอีฟใช้เป็นสีไลท์นะคะจริงๆเขาจะมีไลท์กับมีเดียมตัวนี้มี SPF 50บวก PA บวกด้วยก็คือกันแดดไปอีกชั้นหนึ่งไปถามแบบคนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าการที่เราทากันแดดไปแล้วแล้วก็ลงแบบพวกเมคอัพที่เป็นกันแดดอีกชั้นนึงอะสามารถทำได้นะคะยิ่งกันแดดหลายๆชั้นนะยิ่งดีคือเนี้ยบีบออกมามันจะเป็นขาวๆแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนดูนะพอเราเกลี่ยแล้วทาไปกับผิวปุ๊บคือเนื้อรองพื้นเขาว่ามันจะเปลี่ยนไปตามสีผิวเราอะเห็นไหมจากขาวๆแบบนี้เป็นแบบนี้เนื้อครีมเขาก็โอเคเลยนะคะบางเบาดีแล้วก็เกลี่ยง่ายนะแล้วก็มันทำให้หน้าของเราดูสว่างขึ้นนะคะเป็นแบบไลท์อัพอะและที่ชอบอย่างหนึ่งก็คืออันนี้มันปกปิดดีมากเลยอะทาชั้นเดียวก็แบบโอเคแล้วนะถ้าแบบใครที่ไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรไม่ว่าลงแค่เลเยอร์เดียวก็โอเคแล้วได้ผิวแบบใสๆแต่ว่ายังดูปกปิดอยู่อะไรเงี้ยและด้วยความที่เราใส่เสื้อเปิดไหล่เปิดอะไรเงี้ยค่ะก็ทาคอด้วยสีมันจะได้แบบกลืนกันนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวมาปกปิดร่องรอยอารยธรรมต่างๆนะคะทั้งทางใต้ตานะคะแล้วก็รอยสิวแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยที่มันยังผุดออกมาอยู่ก็จะเป็นอันนี้นะคะ Maresca Professional Long Wearing and High Coverage Liquid Concealerสีคอนซีลเลอร์แบบโอเคเลยนะมันมีความแบบอมเหลืองอะไรเงี้ยก็เอาไว้ปิดพวกรอยหมองคล้ำใต้ตานะคะรอยสิวแล้วตอนนี้เป็นผดด้วยผดแบบแดงๆก็ป้ายๆลงไปนะคะอันนี้เนื้อเขาจะเป็นแบบเนื้อครีมหน่อยนะคะเกลี่ยง่ายดีคือมันจะแบบไม่ได้เหลวเปลวเป็นน้ำแล้วก็ไม่ได้ข้นมากอะไรขนาดนั้นอะส่วนสิวนะคะก็จัดไปทั้งรอยดำและรอยแดงต่างๆคืออีฟอะเป็นคนที่แบบมีสิวแบบยุบๆอะเป็นเม็ดแบบเล็กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีกล้องอาจจะจับไม่เห็นนะแต่ว่าถ้ามาจ้องใกล้ๆอะมันก็มีนะอันนี้ก็ปิดสิวได้โอเคเลยนะคะไม่เป็นคราบ
เรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีความว่าหน้าขาวโพลนมากเวอร์อารมณ์เหมือนแบบหมีขาวที่ขั้วโลกอะไรเงี้ยเราก็จะต้องเพิ่มมิติให้กับใบหน้าก่อนนะคะก็ใช้เป็นคอนซีลเลอร์ซึ่งอันนี้มันเป็นสีเข้มสุดนะคะสีแทนคือเราก็สามารถอะแดปแอพพลายนะคะคอนซีลเลอร์เนี่ยนอกจากจะปิดพวกแบบรอยส่งรอยสิวรอยคำใต้ตาอะไรได้แล้วเนี่ยเอามาเชดดิ้งสร้างกรอบหน้าก็ได้นะคือด้วยความที่เขาเป็นเนื้อครีมอะเนาะทาไปเลยแล้วก็เกลี่ยนะคะมันก็จะแบบมีความกลืนกับผิวนะแล้วก็จะดูเป็นธรรมชาติใช้นิ้วเกลี่ยก็ได้ง่ายๆถ้าแบบใครที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเยอะอะดูดีเห็นป่ะเฮ้ยสีแทนเขาก็แทนจริงอยู่นะแล้วก็อย่าลืมนะคะดั้งน้อยๆของเราแค่นี้นะคะหน้าก็แบบดูมีมิติแล้วนะคะพองานครีมอะไรต่างๆเสร็จนะคะก็ให้เราเซตแป้งเอาไว้ด้วยอันนี้นะคะเป็น Maresca Excellence Covering Skin Setting Press Powder นะคะมี SPF 50 PA บวกๆก็อีกใช้เป็นสีไลท์นูนนะคะทุกคนนี่มันก็จะประมาณนี้นะคือเนื้อแป้งของเขามันจะแบบมีความเนียนละเอียดแล้วมันก็จะแบบกลืนๆไปกับผิวอะเท่าที่ใช้มานะเราก็ทาลงไปนะคะใต้ตาก่อนเพื่อเป็นการแบบเซตแป้งเอาไว้นะคะใต้ตาจะได้ไม่หลุดไหลแล้วก็จะได้ไม่เป็นคราบด้วยและแป้งนี้ก็คือกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็สามารถเซตรองพื้นได้ดีนะคะไม่ทำให้เครื่องสำอางเป็นคราบและคือไม่ดอกไม่หมองระหว่างวันด้วยนะคือใครที่ชอบใช้เพรสพาวเดอร์ลองดูอันนี้นะคะทุกคนเห็นไหมพอทาแป้งแล้วแน่นหน้าเราก็จะแบบดูมีความแน่นขึ้นมีความแบบมีความเนียนละเอียดมากขึ้นอะไรเงี้ยต่อมานะคะเพื่อไม่ให้คิ้วโลนล่องเตียงขนาดนี้ก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็น professional long wearing eyebrow pencil นะคะสี deep brow ก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลเข้มนะคะซึ่งดินสอเขียนคิ้วอันนี้ความพิเศษมันอยู่ที่ชุ้งด้านนี้ทุกคนมันเป็นแบบขุนแปรงคาบุกิแบบนุ่มๆนะคะอันนี้เอาไว้แบบเกลี่ยคิ้วให้ฟุ้งๆได้อะงั้นเดี๋ยวเราเขียนคิ้วก่อนอันนี้คือเนื้อมันนุ่มมากนะคะเวลาเขียนก็แบบเบาๆมือนิดนึงนี่แทบไม่ได้ออกแรงกดเลยนะส่วนตรงหัวคิ้วนะคะแล้วก็สะบัดสะบัดสะบัดขึ้นไปเฮ้ยคิ้วมาแล้วสีประสาทใจปะแล้วก็เอาด้านที่เป็นแปรงนะคะมาเกลี่ยอันนี้ค่ะทุกคนดีเลอร์ประเสริฐสีมณีเด้งคือจะบอกเลยว่าสีดีบ้าคือดีบ้าจริงๆคืออีกนิดนึงจะแบกแล้วอะแล้วก็จะมาปัดมัสคาร่าคิ้วกันสักนิดนึงนะคะให้แบบสีมันดูซอฟต์ลงนะคะแล้วก็คิ้วเนี่ยจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอันนี้เนี่ยเป็น Eyebrow Slim Line Mascara นะคะสีดีบ้าเหมือนกันแล้วดูหัวแปรงหัวแปรงคือเล็กมากเล็กจิ๋วเลยอะอย่างนี้เลยอะมีความเล็กจิ๋วสะใจยิ่งนักเวลาปัดแล้วเนี่ยมันก็จะแบบซอกซอนได้ทุกขนคิ้วนะคะก็จะทำให้ขนคิ้วเนี่ยดูเป็นธรรมชาติด้วยก็จะดูว่ามีความซอฟต์ลงอะไรอย่างนี้ต่อมาค่ะเดี๋ยวมาทาตากันนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจอันนี้ใช่แล้วคือลิปสติกค่ะอันนี้เป็น Maresca Speak Velvet Lip นะคะเบอร์502นะคะมันก็จะเป็นสีแบบว่าคอรัลแบบอมชมพูหน่อยๆส้มๆนิดๆนะคะแล้วก็จะป้ายลงไปนะคะเหมือนเป็นอายแชโดว์เบสคืออันนี้เขาเป็นลิปเนื้อครีมนะคะเนื้อมันก็จะแบบมีความนุ่มชุ่มชื้นดีเอามาทาตาก็ได้นี่นะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไปแบบนี้พอเกลี่ยแล้วสีเขาก็เรียบเนียนดีนะทุกคนแท่งเดียวได้ทั้งลุคนะคะใช้ให้คุ้มถ้าใครแบบชอบเข้มๆหน่อยก็เพิ่มอีกก็ได้จากนั้นนะคะเดี๋ยวใช้ Maresca Pearl Pigment Eyeshadow ค่ะนี้เป็นสีเบอร์05สีชายนี่พิงค์อันนี้คือจะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ชอบมากดีมากและแบบตั้งแต่ได้มาคือใช้ทุกวันคือพิกเมนต์เขาว่ามันแน่นมากทุกคนแบบแค่แตะๆนิดเดียวนะแล้วดูกวิงมากแบบมากๆเลยแล้วแบบสีแน่นชัดนะคะแล้วมันก็เกลี่ยง่ายด้วยเนี่ยเอ็กก็จะแต้มมาแล้วก็แตะลงไปที่กลางตานะคะเพื่อเป็นการเพิ่มมิติเฉยทุกคนดูดิเปลือกตาคือแบบเงาไปเลยสวยมากจริงๆอันนี้คือชอบมากยิ่งโดนกับไฟยิ่งสวยคือตอนนี้อายแชโดว์พอตที่ซื้อมาจากเกาหลีที่เป็นอะไรวิงวิงอะทิ้งไปเลยจ้าอันนี้คือชนะเลิศต่อมานะคะอายไลเนอร์ค่ะอันนี้ Maresca Professional Liquid Tight Line Eyeliner นะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์ที่หัวเป็นแบบฟองน้ำแล้วก็เป็นหัวตัดมาให้แล้วแบบนี้อันนี้เป็นสีน้ำตาลนะทุกคนมันก็จะให้ลุคแบบซอฟๆนะคะนี่เส้นเขาก็โอเคเลยนะคมดีคือเราจะเขียนแบบเป็นเส้นเล็กๆนะคะอันนี้มันก็เขียนง่ายดีนะทุกคนมันเป็นแบบลิควิดอะค่ะเขียนง่ายแห้งไวนะคะแล้วก็พอมันแห้งแล้วมันจะเป็นแบบฟิล์มนะมันก็จะแบบไม่เลอะเทอะไม่แพนด้าอะไรอย่างเงี้ย
เราจะเขียนแบบว่าให้หางตามันยาวๆหน่อยนะคะแล้วก็เขียนให้มันแบบตกๆลงมานิดนึงไม่ต้องเชิดมากหน้าก็จะแบบดูหวานๆดูเป็นคนดีดูไม่ร้ายอะไรอย่างงี้ถึงแม้ว่าในใจจะร้ายมากก็ตามต่อมาค่ะมัสคาร่านะคะมัสคาร่าเขาก็มีเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยเป็น Long Lashes and Curling นะคะ Twist 2-in-1 Mascaraคืออันนี้มันเป็นแบบความนวัตกรรมอีกแล้วเป็นมาสคาร่าที่ทำให้ขนตายาวแล้วก็หนาได้ในแท่งเดียวทุกคนเห็นปะอันเนี้ยก็คือว่ามันจะมีความแบบทวิสต์นะคะถ้ารูปแบบเนี้ยก็คือทำให้ขนตาหนาแต่เมื่อเราแบบหมุนปุ๊บมันก็จะเป็นแท่งยาวๆแบบนี้แบบนี้ก็คือทำให้ขนตายาวแล้วก็แบบเลือกได้ว่าเอาหนาหรือเอายาวเอาหนาหรือเอายาวเอาหนาหรือเอายาวอย่างเงี้ยแต่ก่อนอื่นต้องดัดขนตาก่อนนะคะลืมดัดขนตาแต่คืออีบ่าเป็นคนแบบขนตาน้อยนะคะขนตาน้อยนิดชีวิตก็จะเศร้านิดนึงไม่เป็นไรเพราะวันนี้เราตั้งใจให้แบบลุคธรรมชาตินะเฮ้ยขนตาก็ยาวขึ้นอยู่พอเราได้ขนตายาวสมใจแล้วนะคะก็ทวิสต์แปรงนะคะแล้วก็ปัดอีกรอบหนึ่งก็จะได้ขนตาที่ดูหนาขึ้นเลิศปัดแก้มนะคะก็เป็น Mineral Pearls Brush ค่ะสี OR102ก็ใช้แบบสีฝั่งนี้ก่อนนะคะอันนี้คือจะเป็นแบบ Pearl Brush นะคะปัดแล้วเนี่ยก็จะให้แก้มที่แบบดูเงาวาวสุขภาพดีทุกคนดูเห็นไหมให้ความเป็นธรรมชาตินะคะเข้ากับหน้าตาของเราปัดปลายโลดนี่คือแตะสีมาแค่นิดเดียวเองนะอันนี้ปัดก็คือได้ทั่วแก้มเลยสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนทาปากนะคะก็ใช้ลิปแท่งเดิมเพิ่มเติมก็คือเอามาทาปากนี่แหละอันนี้เขาจะเป็นแบบเนื้อครีมนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมทาง่ายมากนะคะสีชัดแล้วก็ติดทนด้วยส่วนตรงกระจับปากนะคะขอเพิ่มสีไฮไลท์อันนี้นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวขอไปทำผมแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคนี้ค่ะก็ถ้าเพื่อนๆชอบ How to ลุคนี้นะคะก็อย่าลืมเอาไปแต่งตามกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะกดติดกระดิ่งแล้วก็สามารถติดตามกันได้นะคะที่โซเชียลอื่นๆนะคะทั้ง Facebook นะคะ Instagram แล้วก็ Twitter ค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้า